ภิกขุทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าท่านผู้นี้มีบาตรในมือย่อมเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวในโลกอันนี้ก็เป็นสำนวนของฉบับนี้นะอีกฉบับหนึ่งก็จะใช้อีกสำนวนหนึ่งซึ่งเคยให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ว่าเราก็จะแปลว่าคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกเที่ยวถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ก็จะตัดต่อว่าส่วนภิกขุในธรรมวินัยเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ก็จะบอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คืออาชีพขอทานคำสาปแช่งที่แย่ที่สุดในโลกนี้ก็คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้นี่การแปลอีกสำนวนหนึ่งนะแต่นี้ถ้าโยมอ่านอันนี้โยมก็จะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะถ้าเราคุ้นเคยอยู่กับอีกสำนวนหนึ่งความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ชั่วหรือคำว่ากรรมที่ลามกแปลว่าชั่วเป็นกรรมที่ชั่วของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายก็คือคนที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวเนี่ยคือว่าไม่ดีก็เหมือนกับขอทานบุคคลด่าคนที่ชอบด่าเนี่ยก็จะด่าว่าท่านถือบาตรในมืออันนี้ก็แปลว่าบาตรแต่อีกสำนวนหนึ่งก็บอกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะเพราะบาตรเนี่ยทำด้วยดินเผากับเหล็กดินเผาก็คือกระเบื้องเพราะบาทพอแปลว่าบาทปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันเป็นบริการที่ของบุคคลผู้เลิศนะก็ไม่ควรที่จะถูกนำมาแปลแล้วก็ด่าว่านะก็จะเปลี่ยนสำนวนเป็นกระเบื้องนะถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้เที่ยวขอก้อนข้าวอันนี้ก็เห็นมุมของคนที่พยายามพลิกสำนวนใหม่ที่ให้รู้สึกว่าดีนิดนึงนะ ภิกขุทั้งหลายก็กุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุไม่ได้ถูกพระราชาทรงให้นำไปจองจำไว้เลยไม่ได้ถูกพวกโจรนำไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยเป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนั้นด้วยคิดว่าแม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะครอบงำแล้วถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงำแล้วแม้ฉะไหนการทำซึ่งที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ดังนั้นคนที่ยอมตัวเองมาเข้าถึงอาชีพเนี้ยก็คือถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอก้อนข้าวนะ
เป็นผู้ที่เห็นแล้วว่าตัวเขาเนี่ยกำลังถูกชาติชรามรณะโสกปริเทวะเนี่ยครอบงำหรือเบียดเบียนเอาละกำลังถูกสิ่งที่เป็นทุกข์อันเนี้ยติดตามอยู่ทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์เนี่ยจะพึงปรากฏชัดแก่เขาได้นี่คือเหตุผลของการที่เข้ามาสู่อาชีพนี้ก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีอภิชามากนะถ้าเป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจในทางชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีหรือสำนวนหนึ่งว่าดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดหรือเปื้อนอุจจาระนะท่อนไม้เนี่ยที่ถูกเผาเนี่ยสองข้างก็มีไฟติดอยู่ตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระจะใช้ประโยชน์เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สำเร็จโยมเห็นท่อนฟืนอันหนึ่งมีไฟติดอยู่สองข้างจะไปจับตรงกลางเอาไปใช้ตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระอีกนะก็เลยใช้ไม่ได้นะจะเอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้สุดแล้วท่อนฟืนท่อนนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยบุคคลนี้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์และยังไม่ถึงผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้คือเสื่อมทั้งประโยชน์ของคฤหัสถ์และประโยชน์ของสมณะที่จะพึงได้เพราะว่าบวชมาแล้วไม่ได้ผลแห่งการภาวนาไม่ได้ดำรงตนในลักษณะของความเป็นสมณะอย่างนี้พระองค์บอกว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีฉิบหายไปก้อนเหล็กอันร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะผมก็เปรียบด้วยการกินก้อนเหล็กยังดีกว่าบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ภิกขุทั้งหลายถ้าแม้ภิกขุจับที่ชายสังคติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลังเดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซแต่ภิกขุนั้นเป็นผู้มีอภิชฌาเป็นปกติมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกขุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลภิกขุเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใด
พราะภิกขุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมะเมื่อไม่เห็นธรรมะย่อมชื่อว่าไม่เห็นเราเห็นไหมขนาดเดินจับชายจีวรชายสังกติของพระองค์เนี่ยแล้วก็เดินตามพระองค์เนี่ยตามรอยเท้าพระองค์ไปข้างหลังแต่ถ้ายังมีจิตมีไพรปาฏมีอกุศลทั้งหลายอยู่เนี่ยตามที่พระองค์ได้แจกแจงมาเนี่ยพระองค์ก็ชื่อว่ายังอยู่ไกลจากพระองค์ภิกขุทั้งหลายถ้าแม้ภิกขุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณ100โยชน์ห่างพระองค์ไป100โยชน์แต่ภิกขุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติตั้งมั่นรู้สึกตัวคือมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นด้วยดีมีจิตมีอารมณ์อันเดียวสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกขุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดภิกขุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะภิกขุนั้นย่อมเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะชื่อว่าเห็นเรา การเห็นธรรมะคือเห็นอะไรพระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็ผู้ใดเห็นธรรมก็ชื่อว่าผู้นั้นเห็นเราเห็นตถาคตนั้นตัวธรรมะพระองค์ก็ชี้ไปที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองตัวปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4ในข้อที่2กับข้อที่3เหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายนะดังนั้นใครเห็นตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นพระองค์นะแสดงว่าพวกเราก็เริ่มเห็นพระองค์ลำไรแล้วนะนะเข้าใจความเป็นตถาคตละนะบุคคลผู้มักมากมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตัณหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลนั้นผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นสัมมาสัมพุทธะผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมอันยิ่งเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบระงับเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้ดังนั้นความไกลหรือใกล้ขึ้นอยู่กับเรามีธรรมะเสพธรรมะของพระองค์หรือไม่แล้วก็ได้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติภาวนาหรือไม่ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งคาถาวัตถุ10อย่างคาถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรม
มรรคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ